สวัสดีครับวันนี้จะมาอัดเสียงนะครับอยู่ที่ศิลาแรงสตูดิโอเพลงอะไรมารอฟังกันสวัสดีครับผมไอซ์ครับก็สำหรับที่มาของเพลงนี้นะครับก็มีอยู่วันนึงครับก็วันนั้นไปทำงานนะครับไปร้องเพลงนี่แหละครับคือปกติเวลาเราร้องเพลงเนี่ยงานหลักๆของเราก็คืองานเลี้ยงภายในซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็โจทย์ของงานเลี้ยงภายในที่เราเจอเนี่ยหรือว่างานกลางแจ้งที่เราเจอมันก็เป็นเพลงสนุกสนุกสนุกแบบเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปขอยืมเพลงของเพื่อนๆศิลปินมาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากมีเพลงที่มันเป็นเพลงแบบเนี้ยของตัวเองสักหนึ่งเพลงแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำเพลงเร็วแบบนี้มาหลายปีแล้วหลังๆคนก็จะไปคุ้นชินกับแบบบุพเพสันนิวาสกลิ่นกาสลองเป็นเพลงแบบช้าๆซึ้งๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเฮ้ยอยากกลับมาทำเพลงเร็วคือ นึกเนื้อคำแรกขึ้นมาได้ก่อนว่าดึกๆๆแล้วก็รู้สึกว่าเออดึกๆมันน่าจะแบบเต้นเก็บจังหวะดึกๆๆอย่างนี้ได้ก็เลยเริ่มจากคำว่าดึกๆๆแล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นเพลงยาวพอถึงตอนที่จะไปทำดนตรีก็เฮ้ยอยากได้คนที่ทำเพลงทำดนตรีแบบนี้จริงๆก็เลยได้คุยกับอาจารย์ยีนนะครับที่ศิลาแรงสตูดิโอนะครับทำเพลงลูกทุ่งฮิตๆเยอะแยะมากมายที่เป็นเพลงเต้นเพลงสนุกสนานนี่นะครับก็เอาเนื้อไปให้อาจารย์ทำดนตรีออกมาให้แล้วก็ไปอัดกันก็มีอาจารย์เหมามาคุมร้องให้ด้วยซึ่งอาจารย์เหมาก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านของเพลงลูกทุ่งสนุกสนานแบบนี้เลยนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงดึกๆครับสำหรับท่าเต้นเพลงนี้นะครับก็ได้น้องพินนะครับครูพินจากพิวสตูดิโอซึ่งจริงๆแล้วน้องพินเนี่ยทำเพลงกับไอซ์หลายเพลงแล้วนะครับถ้าจำได้ก็จะมี Double Love 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 นะครับแล้วก็ก็เธอนั้นน่ารักเกินกันจะทนโง่โง่โง่เย่เย่ก็คือถ้าเจอน้องพินก็คือจะหอบทุกเพลงเลยนะครับซึ่งโอเคแฮปปี้ได้เจอกันอีกทีครับก็เป็นท่าเต้นแบบเก็บจังหวะดึกๆดังที่ใจคิดเลยครับก็สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับก็ดีครับสนุกสนานดีเต้นกันเหนื่อยดีครับคือรอบแรกก็ใส่ไปยับเลยนะครับรอบ2ก็คือมีอาการร้าวขารอบ3ก็คือร้าวปอดรอบ4ก็คือเริ่มหายใจติดขัดแล้วก็รอบ5ก็คือตอนนี้สแตนบายรถพยาบาลแล้วฝากติดตามเพลงนี้นะครับดึกนะครับมันเป็นชื่อเพลงได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงดึกนะครับดึกติดตามครับได้ฟังทั่วประเทศครับทุกช่องทางครับพูดอะไรเนี่ยขอบคุณครับพร้อม5 4 3 2เพลงมาสนุกสนาน